Quality Shop กลับเข้ามาสู่ช่วงที่3ของรายการบ้านข่าวบันเทิงช่วงนี้เนี่ยเราพลาดไม่ได้เลยมีคนรอดูเราอยู่เยอะมากเลยช่วง Celebrity Shop นั่นเองครับแล้ววันนี้เราจะพาไปร้านไหนครับผมน้องแพท Eco Shop นะคะของพี่ท็อปพิพัฒน์ค่ะโอ้คนนี้เขาทำแบบว่าของ Eco ของ Recycle ทั้งนั้นเลยบอกตรงๆว่าไม่รู้ไม่เข้าใจว่า Eco Shop คืออะไรเป็นจริงๆแล้วร้านเขาอยู่ที่นี่ที่ Digital Gateway ใช่เอออยู่ชั้น2ครับอยู่ชั้น2ไม่อยากจะพูดอะไรมากคือพูดตรงๆว่าไม่รู้ว่า Eco Shop คืออะไรก็คือการที่เรียกว่าเอาของรีไซเคิลทำความสะอาดมาทำให้เกิดประโยชน์อย่างเช่นกล่องที่อาจจะไม่ได้ใช้เขาอาจจะมาทำเป็นดีไซน์ใหม่ๆให้เป็นโคมไฟสวยๆ อะไรอย่างนี้คือรักโลกว่างั้นเถอะ อยากดูไหมอยากดูอยากดูไปดูเลยครับช่วง Celebrity ShopLoving him is like driving a new Maserati down the dead end street. สวัสดีนะฮะบ้านข่าวบันเทิงนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่หน้า Eco Shop Common ศูนย์การเรียนรู้งานออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผมเองนะโซนแรกนะฮะก็คือโซน for you เป็นโซนจำหน่ายสินค้าดีไซน์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโซนต่อมาโซนนี้ครับจะเป็นโซนที่สำหรับดีไซเนอร์คือให้นักออกแบบหรือว่านักศึกษาเนี่ยที่สนใจในเรื่องงานออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้มาเห็นว่ามันมีวัสดุอะไรบ้างที่จะทำให้เราสามารถนำไปใช้ได้นักออกแบบหนึ่งคนน่ะจะต้องออกแบบสินค้าเพื่อให้คนหลายคนได้ใช้ถ้าเกิดเอาแบบคนนั้นได้ลองเลือกวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็น่าจะดีนะคนไม่รู้ตั้งเท่าไหร่จะได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมถ้วยใบนี้นะถ้าเกิดสมมุติว่าเราดื่มน้ำเรียบร้อยโยนทิ้งฝังอยู่ในดินเดี๋ยวมันจะโตขึ้นมาเป็นต้นพริกเพราะว่าฝังเมล็ดพริกเอาไว้โซนนี้นะฮะทั้งแถบนี้ก็จะเป็นนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเริ่มจากอันนี้คืออีคูเลเล่เป็นอูคูเลเล่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้งานดีไซน์ใหม่ที่ทำให้เราสามารถจะลดการใช้ไม้ลงได้ถึง 70% เสียงที่ต้องเคยอยู่ที่บอดี้ก็ย้ายไปอยู่ที่คอแทนรูต่างๆเป็นรูที่จะทำให้มีการกำเนิดเสียงขึ้นอันนี้คืออีคูเลเล่ก็ได้รางวัลดีมาร์กแล้วก็ดีไซน์ for Asia Award ด้วยตรงนี้เป็นในส่วนของเศษแก้วเศษกระจกต่างๆนะฮะเอามาทำเป็นเหมือนเป็นพวกกระเบื้องอะเนาะแล้วก็อันนี้ทำเป็นจากกันนี่เป็นเฟือกที่มาจากข้าวโพดต่อไปเป็นกระเป๋าที่มาจากขวด PET เป็นเก้าอี้ที่มาจากเปลือกไข่แล้วก็เป็นกระเป๋าที่มาจากขนสุนัขเวลาที่เราเห็นว่าเราตัดขนสุนัขตามร้านตัดขนสุนัขอ่ะก็ขนเหล่านั้นแทนที่จะทิ้งก็มาทอเป็นผ้าทำเป็นกระเป๋าได้สำหรับ Eco Shop Common เนี่ยก็เป็นที่ที่เหมือนกับผมก็เดินตามความฝันนะครับมีคนถามว่าในอนาคตไกลๆนี่จะออกเป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือตอนนี้มันเหมือนกับเราพยายามฝันให้ใกล้แล้วไปให้ถึงก่อนเราเปิดอยู่ที่ชั้น1หอศิลป์กรุงเทพเนาะใครขอคืนได้ไหมครับขอได้ไหมสาขาแรกอยู่ที่ Digital Gateway สาขาที่2อยู่ที่หอศิลป์กรุงเทพครับหอศิลป์กรุงเทพอยู่ตรงข้ามบางคลองไงตึกนั้นจริงๆหอศิลป์เขามีอยู่2ที่รู้ไหมหอศิลป์มีอยู่ตรงถนนลาดดำเนินตรงนั้นไม่รู้อันนั้นคือเรียกว่าหอศิลป์แต่ถ้าเกิดอันตรงมาบุญคอเรียกว่าหอศิลป์กรุงเทพครับหอศิลป์กรุงเทพถูกต้องซึ่งของเขามี2ที่คือหอศิลป์กรุงเทพกับดิจิตอลเกตเวย์สยามถูกต้องครับผมใครไปอุดหนุนก็ได้นะคะจริงๆร้านนี้เขาไม่ได้เน้นขายอย่างเดียวนะครับไม่ได้เน้นขายเน้นอะไรครับผมแจกไม่ใช่ให้นักศึกษาหรืออะไรเงี้ยที่อยากจะศึกษาพวกเนี้ยเข้ามาดูเข้ามาชมได้ด้วยแล้วมาถึงเรื่องของการรักสุขภาพกันบ้างดีกว่านะคะกับช่วง Sports Now ครับผมไม่รู้สินะไม่รู้วันนี้ครับน้องนาวของเราจะพาไปเจอท่านนี้เลยครับโปอาร์มกีรเดชครับผมเขาเป็นโปรกอล์ฟที่พูดได้เลยว่าเป็นแบบดังระดับโลกอ่ะเก่งมากคนนี้ครับผมอยากรู้มากอยากรู้จักแบบลึกซึ้งเลยไปดูดีกว่าว่าเขาจะพาเราไปทำอะไรค่ะสวัส
สวัสดีครับผมนาวศิริศิลป์นะครับในช่วง Sport Now ครับผมในช่วงนี้นะครับผมจะพาไปพบกับเซเลบคนดังที่ใช้กีฬาพัฒนาศักยภาพของตนเองและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเยาวชนอีกด้วยครับวันนี้ครับผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์กับแขกรับเชิญที่เรียกได้ว่า Exclusive สุดๆเลยครับเพราะเขาคือก้าเหล็กหนุ่มที่มีสไตล์การเล่นดุดันที่ตีบุกและตีไกลซึ่งถือว่าเป็นนักหวดก้าเหล็กอัจฉริยะแนวหน้าของประเทศไทยก็ว่าได้เลยครับพบกับโปอาร์มกีรเดชอภิบาลรัตน์ได้เลยครับผมพี่อาร์มสวัสดีครับครับผมที่ผมจำได้ครับพี่ยามเป็นคนที่ไม่ชอบเล่นกอล์ฟแล้วพ่อบังคับให้มาเล่นกอล์ฟจริงไหมครับก็ไม่ถึงบังคับนะครับเพราะจริงๆแล้วที่มันเลือกเล่นกีฬากอล์ฟเนี่ยทั้งฟุตบอลปิงปองหรืออะไรหลายๆอย่างเนี่ยที่เป็นลูกบอลมันเคลื่อนไหวเราสามารถเตะถูกตีถูกแต่กอล์ฟเนี่ยเป็นกีฬาแรกที่พี่รู้สึกว่ามันค่อนข้างท้าทายหยิบไม้ไปตีครั้งแรกตีสามทีแรกไม่โดนลูกกอล์ฟเลยทั้งที่ลูกกอล์ฟอยู่ข้างหน้าเรากีฬาอื่นฟุตบอลหรือลูกมันใหญ่ครับลูกมันเตะยังไงก็โดนลอยทางอากาศอย่างเงี้ยเราก็เตะโดนกอล์ฟมันอยู่นิ่งๆนะนิ่งตีไม่โดนครับผมก็เลยคิดว่ากีฬานี้ท้าทายครับเลยอยากเอาชนะแล้วผมทราบว่าตอนนี้พี่ยามก็มีโอกาสได้ไปเล่นรายการ PGA ทัวร์หลายรายการเป้าหมายในการแข่ง PGA ทัวร์ของพี่ยามมีอะไรบ้างครับต้องการจะอยู่คลิปการใน PGA ทัวร์ให้ได้ที่ตั้งใจไว้ตามแนวทางของคุณสันติพิรมภักดีครับที่ให้การสนับสนุนนักกอล์ฟมาเป็นร้อยคนสิ่งที่ท่านต้องการคือต้องการให้นักกอล์ฟไทยไปปักธงอยู่ใน PGA ทัวร์ในสหรัฐอเมริกาให้ได้ก็คือเป็นรายการที่เขาเรียกว่าเป็นกอล์ฟ biggest stage ก็คือใหญ่ที่สุดเลยทุกคนในโลกอยากไปตั้งใจจะไปเล่นใน PGA ทัวร์อยู่แล้วครับผมแล้วยังไงวันนี้ก็ต้องขอคุณปออามากเลยนะครับผมครับครับผมแล้วนี่ก็เป็นอีกนักกีฬาคนนึงนะครับที่เราควรจะเอาเป็นแบบอย่างนะครับกว่าเขาจะมาถึงจุดนี้ได้ครับเขาก็มีความมุ่งมั่นแล้วก็หมั่นฝึกซ้อมครับเขาถึงได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ได้ครับและยังไงวันนี้ก็ต้องขอคุณโปอามากเลยนะครับผมยังอ้อๆอยู่เลยยังหนุ่มอยู่เลยเก่งขนาดนี้ผลทางการแข่งก็ยังอีกยาวไกลมากแล้วก็พี่เชื่อว่าคนทั้งประเทศไทยคอยเชียร์อยู่ถูกต้องค่ะขอให้โชคดีนะครับเนี่ยเอาละครับส่วนวันนี้ครับก็หมดเวลาลงแล้วครับคุณผู้ชมครับสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของรายการบ้านข่าวบันเทิงของเรารวมกับข่าวบันเทิงทั้งหลายนะครับทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองครับทางช่อง 3SD หรือช่อง 28เองส่วนนี้เราไปก่อนพบใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ